ประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่หลุยจันทสาโรพระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทามักน้อยสันโดษหาผู้เสมอเหมือนได้ยากเสนอตอนที่12พรรษาที่17ถึง19พุทธศักราช2484ถึง2486เรื่องในรัศมีบารมีพ่อแม่ครูอาจารย์พุทธศักราช2484จำพรรษาบ้านห้วยหีบอำเภอศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2485ถึง2486จำพรรษาบ้านอุ่นโคกและชายป่าใกล้สำนักวัดป่าบ้านนามนลุงปุลุยจันทสาโรได้เล่าว่าในระหว่างเวลาออกพรรษาปีพุทธศักราช2483มาจนถึงระยะก่อนจะเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2484ท่านได้เวียนเข้าออกอยู่ใกล้ชิดท่านพระอาจารย์มั่นเพื่อรับฟังการอบรมนับแต่จากท่านพระอาจารย์เสามาแต่เมื่อปีที่จำพรรษาอยู่ด้วยท่านที่วัดป่าสุทธาวาสแล้วจิตของท่านก็ต้องพึ่งตนเองมาโดยตลอดอยู่คนเดียวการภาวนาติดขัดอะไรก็ต้องปล้ำผีลุกปลุกผีนั่งแก้ไขไปเองไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกได้แต่คาดเดาเอายิงอยู่พยายามจะใช้ไตรรักษ์เข้ากำกับแต่ก็ยังดูเลือนลางไม่หนักแน่นเด่นชัดเพียรทำเพียรแก้แต่ก็ดูคล้ายกับลิงติดตังยุ่งอินังตังนุงเชือกที่ควรจะผ่อนคลายกลับรัดตัวแน่นเข้าการได้วิชาม้างกายซึ่งท่านฝึกหัดทำอย่างคล่องแคล่วเป็นปฏิภาคนิมิตกำหนดแยกส่วนกายได้ทุกระยะก็เป็นเพียงหนักไปทางด้านสมถะเป็นเอกทางสมถะเท่านั้นท่านทราบดีว่าท่านควรต้องอยู่ไม่ห่างครูบาอาจารย์เพื่อรับอุบายธรรมจากท่านจิตของท่านคล้ายกับผู้ที่ตกอยู่ในทะเลทรายกระหายน้ำมาช้านานได้พบบ่อน้ำวิเศษก็เข้าดื่มกินสดสงอมฤตธรรมอย่างเต็มที่พรรษาปีพุทธศักราช2484ท่านพระอาจารย์มั่นจำพรรษาอยู่ที่โนนนิเวศอุดรธานีเป็นพรรษาที่สองหลวงปู่หลุยคิดว่าท่านรับอุบายธรรมมาระยะหนึ่งแล้วควรจะลองมาฝึกเดี่ยวเองบ้างประกอบกับท่านได้ยินข่าวว่าในปีพรรษาหน้านี้ศรัทธาญาติโยมทางสกลนครหมายมั่นปั้นมือกันมากว่าจะกราบเช้าอ้อนวอนท่านพระอาจารย์มั่นนิมนต์ให้ท่านไปโปรดทางจังหวัดสกลนครถิ่นซึ่งท่านเคยอยู่มาก่อนบ้างศรัทธาญาติโยมเหล่านั้นล้วนเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของท่านและท่านเคยเมตตามากด้วยจึงเชื่อว่าออกพรรษาปีพุทธศักราช2484นี้ท่านพระอาจารย์มั่นคงจะเมตตารับอารัธนานิมนต์ศรัทธาทางสกลนครหลวงปู่จึงคิดมุ่งจะไปหาที่จำพรรษารออยู่ที่สกลนครก่อนปกติหลวงปู่อาจจะเป็นผู้อยู่ไปคล่องหรือกล่าวตามคำของปุถุชนก็ต้องว่าเป็นคนใจร้อนถ้าคิดจะไปก็แต่งของใส่บาตรแบกกรดสะพายย่ามไปเลยไปทันทีไม่รีรอรอใครอยู่ง่ายไปเร็วเป็นคติของท่านเมื่อจากถ้ำโพนงามมาอุดรท่านใช้เวลาเพียงวันเดียวแต่ขากลับจากอุดรไปสกลนี้ท่านทุดงไปเรื่อยๆแบบตามสบายระยะนั้นกำลังเป็นเวลาระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเมืองไทยเพิ่งผ่านสงครามอินโดจีนมาหมาดๆสงครามโลกยังไม่แผ่ขยายมาถึงเมืองไทยแต่ก็อยู่ในระยะคุกรุ่นเต็มที่เพราะหลังจากวันเข้าพรรษาไปเพียง 4-5 เดือนกองทัพญี่ปุ่นก็บุกเข้ามาในประเทศไทยทำให้บ้านเมืองของเราเข้าสู่ภาวะสงครามติดต่อไปอีกเกือบ4ปีเต็มถนนจากอุดรธานีไปสกลนครมีแล้วแต่ยังเป็นทางซึ่งไม่ได้ลาดอย่างดีเช่นทุกวันนี้รถยนต์ก็ไม่ได้วิ่งไปมาขาดสายดังปัจจุบันท่านไม่ได้คิดพึ่งรถยนต์แต่อาศัยยานพาหนะของตนคือขาเดินทุดงรอนแรมเลี่ยงทางถนนมาตามทางทิวเขาภูพานอย่างไม่รีบร้อนค่ำในนาก็พักในนาค่ำในสวนก็พักในสวนค่ำในป่าก็พักในป่า
ค่ำบนเขาก็พักบนเขาระหว่างเดินทางภาวนาไปด้วยในตัวการเดินทางจึงเป็นการเดินจงกรมกำหนดให้สติอยู่กับจิตจะก้าวเดินเร็วหรือย่างเท้าช้าก็เป็นไปตามวิธีของจิตที่กำลังภาวนาเป็นไปหลายต่อหลายครั้งที่ท่านหวนคำนึงถึงโอวาทที่ได้รับมาระหว่างไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นที่นนท์นิเวศและหนองน้ำเชมโดยเฉพาะตอนที่เทศนาของท่านจะกวาดเอาตัวท่านปลิวไปด้วยแรงพายุกล้าท่านว่าท่านพระอาจารย์มั่นคงรู้ว่าท่านมีมานะกล้าถือดีติดดีเวลาเทศท่านจึงฉลับมาว่าท่านอาจารย์บุญเอาตัวรอดได้แต่ลูกศิษย์ไม่ได้สักคนและไม่ได้นิสัยด้วยท่านว่าพลางชำเลืองมามองทางหลวงปู่จึงดูเหมือนจะเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์บุญอยู่องค์เดียวในที่นั้นในตาท่านพระอาจารย์คมปราบราวกับแสงเพชรแล้วท่านก็ว่าต่อไปแก้ติดดีนี้แก้ยากเพราะความไม่ดีนั้นแก้ง่ายเพราะเห็นว่าไม่ดีอยู่แล้วผู้ที่ติดดีต้องพยายามแก้หลายอย่างเพราะมันเป็นชั้นปัญญาที่เกิดขึ้นภายในมีพร้อมทั้งเหตุผลจนทำให้เชื่อจนได้วิปัสสนาไปสู่อริยสัจอยู่แล้วแต่ดำเนินไม่มีความรู้รอบก็เลยเป็นวิปัสสนูไปท่านพระอาจารย์มั่นห้ามไม่ให้ติดฌานและญาณดูเรากับท่านจงใจจะว่าเราโดยเฉพาะท่านแนะนำอย่าหลงฌานผู้จะพ้นทุกข์จริงแล้วไม่หลงญาณคือความรู้วิเศษที่เกิดขึ้นจากสมาธิสงบระลึกชาติหนหลังได้หนึ่งญาณเหตุการณ์อดีตหนึ่งญาณรู้จักอนาคตหนึ่งรู้จักความนึกคิดของคนอื่นเป็นต้นเป็นวิชาที่อัศจรรย์ทั้งนั้นเมื่อติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทำให้ล่าช้าเข้าสู่อริยสัจธรรมฌานเหล่านี้เป็นอุปกรณ์วิเศษแต่สมัยนั้นเทวทัตติดกลับเสื่อมได้เกิดทิฏฐิมานะแข่งขันสู้พระพุทธเจ้าท่านพระอาจารย์มั่นว่าฌานเหล่านี้มันน่าคิดจริงวิเศษได้ทางโลกีฉะนั้นท่านฤาษีทั้งหลายติดฌานอันนี้ท่านอาจารย์หนูใหญ่ติดฌานอันนี้เองเสื่อมแล้วก็สึกกันเท่านั้นท่านเห็นความรู้นั้นว่าธาตุจริงฌานรู้จริงมันจริงทางวิปัสสนูแต่ทำความรู้นั้นให้ยิ่งจริงเป็นวิปัสสนาเครื่องเย็นใจท่านพระอาจารย์มั่นสอนให้ศิษย์ในทางอย่าหลงฌานอย่าหลงญาณโยคาวจรเจ้าติดในตอนนี้มากติดพรหมโลกอ่อนทางวิปัสสนาท่านเดินไปครุ่นคำนึงไปเมื่อสมัยเกือบ50ปีก่อนหมู่บ้านยังอยู่ห่างกันไม่แออัดด้วยผู้คนและบ้านเรือนเช่นสมัยปัจจุบันป่ายังคงเป็นป่าเขายังคงเป็นเขาป่ายังคงเป็นป่าต้นไม้ขึ้นเบียดเสียดสูงชะเงื้อมแผ่กิ่งก้านสาขายิงน้ำใบดกเขียวครึ้มร่ากายกันเดินอยู่ตามทางในป่าแทบจะไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันไม้ตะเคียนไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้โป่งเปื่อยหรือตะแบกอินทนิลยูงยางแต่ละต้นมีลำต้นใหญ่ขนาดคนสองสามคนจึงจะโอบรอบเขายังคงเป็นเขาผู้เขายังเป็นสีเขียวขจีด้วยคลื่นแม่ไม้น้อยใหญ่ไม่ล้านเลี่ยนเหมือนภูเขาหัวโล้นสีน้ำตาลลูกแล้วลูกเล่าอย่างน่าสลดใจดังเช่นทุกวันนี้ท่อทานละหารห้วยยังมีน้ำใสไหลเย็นแทบตลอดทั้งปีมีห้วยน้ำซับมีให้ได้พบเห็นได้อาศัยอาบกินเป็นระยะระยะไม่เคยอดแตกต่างกับสภาพโขดหินที่แตกระแหงแห้งน้ำเช่นปัจจุบันสัตว์ป่าก็อุดมสมบูรณ์เสือช้างกวางเม่นหมีลิงบ่างข้างชะนีนกยูงก็ยังมีให้ประสบพบเห็นกันบ่อยๆในราวป่าอย่างน้อยไม่ต้องผ่านพบประสบตัวให้กลัวเกรงอย่างเสืออย่างช้างแต่ก็ได้ยินเสียงกระหึ่มคำรามของเสือเสียงหักกิ่งไม้ของพญาคชสารดังแหวกความวิเวกมาให้ได้ยินไม่เว้นวางเดินไปตามทางซึ่งมีร่องรอยของพรานป่าแต่บางครั้งก็หลงทิศต้องหยุดกำหนดจิตตั้งทิศทางที่จะดำเนินต่อไปแล้วก็อด
ที่ระลึกถึงความรู้ความเห็นของครูบาอาจารย์ต่อไปไม่ได้ด้วยความซาบซึ้งเหลือจะกล่าวความรู้ของท่านที่มั่นคงอยู่นั้นสุดวิสัยของสัตว์ที่จะตามรู้ตามเห็นเพราะฝ่าอันตรายลงไปหลายชั้นหลายเชิงจึงเห็นธรรมของท่านลึกลับสุขุมคัมภีรภาพจึงเห็นคุณธรรมของท่านเกิดขึ้นในเฉพาะหน้าถ้าจิตฟูตามกิเลสไม่เห็นคุณธรรมของท่านเลยเพราะอยู่คนละโลกเสียแล้วจะเห็นหน้าท่านได้อย่างไรคนอื่นจะฟังเทศท่านเข้าใจนั้นเมื่อจิตหดแล้วรีบทำความรู้ความเห็นจิตของตัวอย่านอนใจความวุ่นวายในจิตของตัวได้แล้วทวนกระแสของจิตเข้าไปตั้งใจฟังเรื่อยๆก็จะเห็นอานิสงส์ดูดดื่มธรรมรสนั้นทีเดียวเต็มทีอย่างเดียวมันยุ่งนำหัวใจของคนกรรมของตนไม่เปิดออกจะรับทำได้อย่างไรสติของท่านจับจิตอยู่เสมอท่านทำการงานอะไรลงไปไม่ผิดท่านไม่ส่งจิตออกนอกเกรงจะเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านพิจารณาแต่กายกับจิตแสงตาตกต่ำเพราะท่านสำรวมท่านทำปัญญาและสติคล่องแคล่วชำนิชำนาญมากความรู้ความเห็นของท่านหนักแน่นมากไม่มีที่จะช้อนเข็มฉะนั้นท่านพูดทำไม่มีใครช้อนเข็มคัดค้านท่านได้นี้เป็นอัศจรรย์อันใหญ่หลวงเรียกว่าท่านมีนิทัศนญาณภายในแจ่มแจ้งท่านพิจารณาดูโลกไม่มีผู้หญิงผู้ชายเพราะธรรมเป็นสภาพอันเดียวไม่มีนอกไม่มีในไม่มีไปไม่มีมาโลกเป็นอยู่เช่นนั้นส่วนรู้เห็นธรรมก็รู้เห็นอยู่เช่นนั้นหลวงปู่หลุยคุยให้ฟังว่าท่านเพลินคิดเพลินนึกตรึกถึงธรรมะที่รับถ่ายทอดมาทุกวันทุกคืนจิตทรงเป็นสมาธินับเป็นสังขานุสติได้เป็นอย่างดีเดินวิเวกมาถึงสกลนครได้อย่างไม่ทันรู้ตัวปีพุทธศักราช2484นี้ท่านได้จำพรรษาที่บ้านห้วยหีบอำเภอศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครและก็จริงดังคาดออกพรรษาแล้วคณะศรัทธาทางสกลนครก็พร้อมกันจัดรถไปอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นให้มาโปรดคณะญาติโยมทางนี้ปลายปีพุทธศักราช2484ท่านพระอาจารย์มั่นไปพักที่วัดป่าสุทธาวาสชั่วระยะหนึ่งมีพระเนรมากราบนมัสการและฟังโอวาทท่านมิได้ขาดจากนั้นท่านก็ออกเดินทางไปพักที่สำนักป่าบ้านนามนซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งมีป่าไม้ร่มรื่นดีเหมาะใจการบำเพ็ญธรรมท่านพักบ้านนามนเทศนาอบรมพระเนรและญาติโยมผู้ศรัทธามาฝึกสมาธิภาวนาตามควรแล้วก็มาพักและจำพรรษาในปีพุทธศักราช2485ที่บ้านโคซึ่งอยู่ไกลออกไปจากบ้านนามนไม่กี่กิโลเมตรออกพรรษาปีพุทธศักราช2485ท่านย้อนกลับไปพักที่บ้านนามนอีกและจำพรรษาในปีพุทธศักราช2486ณที่บ้านนามนหากทว่าระหว่างที่อยู่บ้านนามนนี้ท่านได้ออกไปวิเวกตามหมู่บ้านต่างๆในบริเวณใกล้เคียงเช่นบ้านห้วยหีบบ้านห้วยแคนในป่าบ้านนาสีนวลเป็นอาทิมีทั้งพระเนรติดตามไปอยู่กับท่านตามจำนวนพอดีกับเสนาสนะหรือมิฉะนั้นก็อาศัยรุกขมูลร่มไม้เป็นเสนาสนะได้ทุกวันพระธรรมสวรรณะจะมีพระเนรและประชาชนติดตามเข้าไปฟังธรรมโอวาทของท่านเสมอมิได้ขาดหลวงปู่เป็นผู้หนึ่งที่ไม่ยอมพลาดโอกาสอันวิเศษนี้ท่านไม่ได้จำพรรษาอยู่ด้วยแต่ก็คงหาที่จำพรรษาในบริเวณใกล้เคียงอันอยู่ในรัศมีที่แวดวงบารมีของพระแม่ครูจารย์มั่นจะแผ่ปกคุ้มครองเป็นมงคลแก่เสียงกล้าวได้ในปีพุทธศักราช2485ท่านจำพรรษาที่บ้านอุ่นโคกปีพุทธศักราช2486จำพรรษานักกระต๊อบเล็กๆที่ชายป่าใกล้กับที่พักสงฆ์ณบ้านนามนบางเวลาท่านพระอาจารย์มั่นออกวิเวกไปตามหมู่บ้านอื่นๆท่านก็ได้โอกาสขอไปพักอาศัยบารมีพักฟังเทศน์ฟังธรรมด้วย
ภายหลังปีพุทธศักราช2525ท่านรำพึงไว้ณถ้ำเจ้าภูค่ารำลึกถึงความเพียรพยายามที่ท่านบำเพ็ญมาในหนหลังว่าท่านบันทึกว่าวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2525ณถ้ำภูค่าเมื่อคราวเราอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นที่ห้วยหีบจังหวัดสกลนครนั้นเราทรมานตนอย่างขนาดใหญ่มีประการต่างๆกำลังม้างกายประกอบจิตเด็ดเดี่ยวกล้าตายส่งเข้าภายในมารตัวสำคัญคล้ายมันปัดออกแต่เราสละตายเข้าไปเกิดระเบิดใหญ่ภายในนั้นข้อหนึ่งถือธรรมะนิสัยท่านพระอาจารย์มั่นจึงชนะได้คราวท่านพระอาจารย์มั่นไปจุดศพท่านพระอาจารย์เสาณจังหวัดอุบลราชธานีนั้นเราเดินจงกรมรึกถึงท่านเป็นที่หนึ่งพร้อมทั้งอิทธิบาท4ไม่ละซึ่งความเพียรในวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2484การภาวนาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นเห็นปาฏิหาริย์ของท่านหลายอย่างหลายประการทำให้ผู้น้อยไม่นอนใจเร่งทำความเพียรเสมอจิตไม่ส่งไปหน้าที่อื่นจิตดูดดื่มทำมากความประมาทมีน้อยจะไม่ลูกศิษย์ได้นิสัยและได้ดีอย่างไรได้ย่อมได้ดีทุกรูปผู้ใหญ่มักพูดบ่อยๆผู้น้อยมีสติเพราะระวังตัวท่านปกติทรมานผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆไปท่าย่อแก่สกลท่านไม่อยากไปเพราะไม่มีคนปฏิบัติตามมีแต่ท่านอยู่ที่ไหนก็ทนได้ท่านเพ่งประโยชน์เสียก่อนจึงไปและมีคนอารัธนานิมนต์ด้วยหลวงปู่หลุยบันทึกไว้อีกในปีพุทธศักราช2484นั้นว่าลัทธิของท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์มั่นเสียงดังเป็นเสียงของบุรุษเสียงเป็นรัศมีอำนาจเลี้ยงจิตมากฉลาดใช้ไหวพริบทางจิตไม่เชื่อนิมิตท่านเชื่อธรรมะที่เกิดขึ้นปัจจุบันปัญญาบริบูรณ์ไม่บกพร่องกายวาจาจิตเข้มแข็งมากพิจารณาธรรมะถึงแก่นเป็นผู้บริบูรณ์ทางปริยัติและปฏิบัติกายวาจาใจเป็นอาชาในเสมอจิตไม่มีการหดหู่จิตชื่นตื่นเต้นอยู่ด้วยสติสานุสิทธิ์ที่อยู่ด้วยมีการปฏิบัติคือจิตไม่ออกไปรับเหตุภายนอกจิตเยือกเย็นขนหัวลุกจิตกลัวเกรงท่านมากดุจท่านเห็นจิตของเราอยู่เสมอจิตของเราพิจารณาค้นเหตุผลอยู่เสมอไม่นอนใจฉะนั้นสานุสิทธิ์จึงมีสติเร็วรู้เร็วเห็นธรรมะเร็วผู้มีวาสนาน้อยไม่ติดตามท่านเพราะข้อวัดปฏิบัติของท่านเข้มแข็งน้ำใจเด็ดเดี่ยวกะเพชรท่านพูดมีธรรมะภายในภายนอกเป็นที่อ้างอิงสานุสิทธิ์เข้าหาท่านร้อนทำให้จิตผู้น้อยค้นคว้าหาเหตุผลเมื่อออกมาแล้วจิตจึงเห็นอานิสงส์เมื่ออยู่กับท่านไปแล้วยิ่งเห็นอัศจรรย์ใหญ่ท่านเป็นคนเกรงใจคนท่านเป็นคนใหม่ในตระกูลทั้งหลายไม่ติดอามิตรและติดตระกูลเป็นคนชอบสันโดษไม่ยุ่งกังวลทุกอย่างอุบายธรรมะแยบคายมากอามิตรได้ด้วยการเป็นเองกินอร่อยดุจแมลงผู้ชมเกสรมีความรู้เท่าทันเหตุผลมีญาณความรู้ทุกเส้นขนเป็นคนราคะกับโทสะจริตท่านได้พูดทำลงไปแล้วไม่มีใครคัดค้านสติปัญญาแน่นหนามากหาที่จะช้อนเข็มไม่ได้เป็นนักรู้นักปฏิบัติพูดไม่เกรงใจคนพูดถูกธรรมะก็เป็นอันที่แล้วกันมีจิตน้อมไปเพื่อปฏิบัติให้สิ้นทุกทีเดียวไม่พูดตลกขนองแรงทางสมาธิและปัญญาแรงทางสติหนาแน่นมากเพราะท่านค้นกายจิตพอเพราะฉะนั้นสติของท่านจึงไม่เผลอภัยสงครามครั้งที่2ลามมาถึงประเทศไทยด้วยตั้งแต่วันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคภายหลังเริ่มมีการถูกทิ้งระเบิดระหว่างอยู่บ้านอุ่นโคกพุทธศักราช2485ท่านบันทึกไว้ถึงความเป็นห่วงทางบ้านอาจจะหวาดเกรงภัยสงครามจิตจะไม่มีที่พึ่งท่า
ท่านบันทึกไว้ขณะอยู่ที่บ้านอุ่นโคกระหว่างเดือน5ถึงเดือน6พุทธศักราช2485ว่าจิตได้วิเวกบังเกิดความกลัวต่อสู้ทางอากาศพิจารณากายปฏิภาคนิมิตแยบขายมากคิดถึงคุณของท่านอาจารย์ใหญ่มากแต่วิตกทางบ้านเรื่อยๆนิมิตความฝันก็เป็นมงคลพึ่งธรรมไม่พึ่งยาเหมือนแต่ก่อนท่องปาติโมกก็สะดวกร่างกายก็ให้โอกาสไม่เจ็บป่วยสัญญาในอดีตเกิดมากแต่พิจารณาถึงหลักของธรรมแล้วหายอยู่วิเวกคนเดียวมีความสุขมากจิตพึ่งธรรมะไม่พึ่งคนอื่นเฉพาะตัวของเราเมื่ออยู่ในสำนักของท่านแล้วให้สำคัญว่าเราเป็นสามเณรเพื่อถอนทิฏฐิมานะแข่งดีกับท่านพิจารณาแล้วสะดวกเข้าอุปถากท่านพิจารณากายให้มากเป็นอุกหานิมิตพิจารณาอุกหานิมิตให้มากเป็นปฏิภาคนิมิตพิจารณาปฏิภาคให้มากจิตรวมเป็นอริยสัจเห็นแจ้งพร้อมด้วยญาณสัมปยุตเกิดขึ้นมาเรียกว่าอุทาคามินีวิปัสสนาทำในที่นี้ให้ชำนาญแล้วเห็นพร้อมด้วยการรวมใหญ่มีญาณสัมปยุตทวนกระแสแก้อนุสัยสมมติเป็นวิมุตติอุบายของวิปัสสนาที่จะถ่ายถอนกิเลสธรรมชาติของสวยของงามต้องมาแต่ของที่ไม่ดีดุจดอกประทุมชาติเกิดหน้าที่เปลือกตมทำวิเศษต้องพิจารณาออกจากกายอันเน่าเปื่อยการพิจารณากายต้องให้ก้าวเข้าไปถอยออกมาเป็นอนุโลมปฏิโลมจนให้ชำนาญต่อไปจิตเป็นเองจิตย่อมจะรวมใหญ่จึงเห็นความเป็นอันเดียวกันหมดทั้งโลกเป็นธาตุทั้งสิ้นนิมิตจะปรากฏขึ้นพร้อมกันว่าโลกราบหรือหน้ากองเพราะมีสภาพเป็นอันเดียวอริยสัจเป็นที่แก้สมมุติในจิต